ภารกิจต้องไปภูเก็ตภายใน24ชั่วโมงตี3ก็เริ่มเลยครับตี4เนี่ยผมก็มาถึงแล้วครับแต่กูยังง่วงอยู่เลยค่ะสวยในความมืดห้องโถงสวยมากตี4ครึ่งเริ่มงานแล้วครับทำไมการจะไปซื้อกาแฟให้มาดามแพมมันลำบากอย่างนี้7โมง15ก็มาถึงบ้านแล้วครับชุดตัวนี้เราซื้อมาเท่าไหร่239บ้านมึงสิ ตัวละเป็นหมื่นกูใส่ออกงานครั้งเดียวแล้วกูจะใส่ชุดซ้ำได้ยังไงอะแดปชุดได้ไหมเริ่มเลยอันนี้เป็นแขนยาวเราตัดเป็นแขนสั้นแล้วทีหนึ่งตัดแขนออกแม่งเลยค่ะใบมีดทื่อแทงไม่เข้าตัดไม่ออกไปเป็นกรรมการตัดสินนางงามเนี่ยมันต้องสวยด้วยเหรอคะโอ้ยบางทีก็ไม่ต้องแต่งให้เกินหน้านางงามหรอกค่ะเออเขาเชิญกูค่ะไม่ได้เชิญมึงตัดออกไปจะไปตัดใหม่ก็เปลืองตังจะซื้อใหม่ยังไงก็เปลืองตังค่าตัวก็ไม่มีไม่อย่างน้อยๆยังไม่ต้องสวยเท่ากับนางงามหรอกสวยให้เท่ากูก่อนชุดเนี้ยโลคอสขนาดไหนดูสิครับท่านผู้ชมเนี่ยกระดาษซับเยี่ยวแมวอ่ะกูเปิดให้ดูเลยอ่ะ คุณไซมาดามแพมต้องเท่านี้นมรอบอก40เอว30สะโพกต้อง42นี่คือไซส์มาดามแพมซึ่งหุ่นมาตรฐานไม่มีขายซึ่งมาตรฐานของมาดามแพมคือสูงมากค่ะสูงด้านข้างนะครับรู้จักไหมครับ คิดว่าต้องเติมอะไรที่ชุดอีกปะเพราะว่าบนหัวเนี่ยทำไว้ตั้งแต่มิดแกลนระนองโดนต้อมไปก็หลายหมื่นอยู่กูยังไม่ได้ใส่ชุดนี้ชุดนี้จะต้องใส่ที่ภูเก็ตบนหัวเนี่ยอะแดปต์ DIY กันสุดชุดก็อะแดปต์ DIY กันสุดแล้วยังไม่สุดพอแค่นี้แหละจ้ะใส่แค่นี้คนก็กรี๊ดแล้วเธอดูคนนั้นสิมีรังมดแดงอยู่บนหัวด้วย ยำรังไข่มดแดงไหมคะนี่ต้องใส่อย่างนี้ได้สวยเลยนะเออดีจ้ะเธอนี่ก็อินเทนเหมือนกันนะเนี่ยอินเทนแหละเหมือนการ์ตูนชื่อดังเลยเหมือนตัวเนี้ยเออคนทางบ้านรู้จักไหมแฮชแท็กแม่กูไม่รู้จักค่ะไม่เนี่ยเหมือนไม่จ้าถ้าเธอใส่กูสวยกว่าตั้งเยอะลงเลยอย่างนั้นน่ะมึงเอาไปทำเมียได้เหรอหน้ากูเหมือนเมียมึงมากเลยเหรอฮะอีนี่มึงเชื่ออะไรตอบมาค่ะเชื่ออะไรคะเธอใส่อะไรก็สวยหมดแล้วจ้าวันนี้มึงไม่ทักว่าบ้านล็อกอีกหรอไม่ทักแล้วจ้าทักไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้บ้านกูก็ล็อกเหมือนบ้านดารานั่นแหละค่ะบ้านกูค่ะเรื่องของกูค่ะบ้านกูล็อกค่ะเออชุดแม่ไม่เสร็จหรอกพังก่อนเนี่ยกินอยู่นั่นน่ะทำไมไม่เริ่มทำงานสักทีก็กูแดกได้แค่โปรตีนเนี่ยเมจิไฮซีโร่เนี่ยแดกได้แค่นี้แหละสปอนจะเข้าก็เข้าบ้างเออที่ติดผมแม่เนี่ยเอามาวางเรียงกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมัดรวมกันไม่กล้าไปเช่าไม่กล้าไปยืมเพราะว่าพอยืมแล้วก็ไม่มีไซส์กูติดแตกหมดอ่ะอ๋อพี่แพมเนี่ยมายืมชุดร้านผมได้นะครับเอาชุดร้านผมได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีค่าปัญญาไปเอาแต่ปัญหาคือไม่มีไซส์เสร็จปุ๊บนางงามคนนั้นใส่น้องคนนี้ใส่พี่คนนั้นใส่แล้วมาเปรียบเทียบกับกูค่ะพอเปรียบเทียบแล้วก็มาดามแพมใส่มีดแล้วไม่เห็นสวยเลยเออทำไมน้องคนนั้นใส่แล้วสวยกว่าใช่ค่ะก็มันสวยกว่ากูตั้งแต่ทุนเดิมแล้วค่ะดูหน้ากูด้วยใครว่าไม่สวยแต่กูว่าสวยของกูแหละติดอย่างนี้นี่เองแล้วจะให้ติดยังไงแล้วมันไม่ปักไปที่นมเลยล่ะปักที่เสื้อทำไมฮะเอาปักที่นมแล้วมึงจะเอาอะไรดูด แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเข็มสอยมาสอยๆเบาๆก็พอไม่ต้องไปอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาซักชุดมันจะแกะลำบากอ้าวเสร็จแล้วเหรอแล้วจ่าทำอะไรอีกเปลืองเมมมากเลยไม่คุ้มกับที่จิกกล้องมาถ่ายเลยเนี่ยนั่นแมวกัดกันอีกเปลืองเมมแม่มึงสิ โอ้โหเมียผมเย็บเก่งมากเก่งเหรอเย็บที่20ก็มาถึงสนามบินแล้วนะครับสวยมากคนมองทั้งฮอเลยรถประจำตำแหน่งก็มารับมาดามแพมแล้วครับคุณวัฒน์คะบอกดิฉันว่ากลัวดิฉันสายคุณให้แต่งตัวอะไรมากะให้แต่งตัวพิธีกรมาเลยบอกว่าจะได้ไม่ช้าไม่เลทนะคะไปเร็วจุกมากถึงโรงแรมดูมีวิวข้างทางด้วยมีดอกเป็นปากกล้วยค่ะถ้าปิดปาก